ู้ชมครับวันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมเจนครบจบกระบวนวันมันนั่งทำอะไรอยู่แถวนี้คุณผู้ชมก็คงเห็นแล้วนะครับมากินข้าวครับนะมีหลายคนเขาบอกมาว่าทำไมเนาะช่อง YouTube สถานีเจนครบไม่มีการแนะนำเรื่องอาหารการกินสถานที่อะไรแบบนี้ผมก็ช่างใจอยู่นะครับเป็นเวลานิดหน่อยในที่สุดก็เลยคิดขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นผมจะชักชวนท่านไปพบปะเจอแล้วก็ไปชิมอาหารธรรมดาธรรมดาร้านที่ไม่จำเป็นต้องเป็นร้านใหญ่โตโอโถงมีชื่อเสียงอะไรมากมายนักร้านอาจจะอยู่ในตรอกซอกซอยเล็กๆก็เป็นไปได้แต่รสชาติต้องนัมเบอร์วันก่อนบอกไว้ก่อนว่ารสชาตินัมเบอร์วันเนี่ยมันลิ้นเจนพบนะกับลิ้นพักพวกอาจารย์แม่มั่งลูกศิษย์ลูกหาคนนั่นคนนี้เดี๋ยวผมจะไปชวนเข้ามาแล้วก็มาชิมกันนี่คือการเปิดคอลัมน์ใหม่ของเรานะครับอาเจนตระเวนชิมคือง่ายๆแค่นี้แหละครับเพราะทุกคนเขาเรียกเจนพบว่าอาอากันทั้งบ้านทั้งเมืองไม่เคยมีโอกาสได้เป็นอย่างอื่นถ้าลูกศิษย์ก็จะเรียกอาจารย์พ่อบางคนเรียกพ่อครูแต่โดยพื้นทั่วไปที่เป็นมิตรรักแฟนเพลงของเจนพบโดยทั่วไปจะเรียกอาเจนอาเจนเอาอาเจนก็อาเจนตระเวนชิมคือผมจะทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์นำพาท่านไปสอบแสวงหาที่กินพูดแบบลุกทุ่งเนาะจะไปบอกที่รับประทานก็มันจะดัดจริตไปนิดหนึ่งไปแสวงหาที่กินซึ่งอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับไปแบบง่ายๆไม่ต้องพิธีเยอะวันนี้มาที่นี่ครับประเดิมเริ่มต้นกันเลยชวนทุกท่านที่เป็นมิตรรักแฟนเพลงของเจนพบถ้ามีโอกาสมาที่นี่ที่นี่คือที่ไหนยังไม่บอกครับหิวกินก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันเจนตระเวนชิมนะครับวันนี้พามาที่เลยครับอาหารปักใต้ครัวคนตรังชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าอาหารปักใต้เป็นแนวข้าวแกงครับข้าวแกงปักใต้ครัวคนตรังนั่นหมายความว่าท่านจะได้รับประทานพูดภาษาลูกทุ่งคือกินอาหารของคนตรังสำหรับชาวตรังโดยเฉพาะแล้วถามว่าที่มายืนทะล่อทะแล่อยู่เนี่ยยืนอยู่ที่ไหนบริเวณนี้เขาเรียกว่าเมื่อก่อนนี้เขาเรียกซอยพาณิชย์พลนั่นแหละครับจรัญสนิทวงศ์13แต่ตอนนี้เขาแบ่งเป็น2ส่วนไอ้ส่วนที่ตั้งของครัวคนตรังถ้าเผื่อว่านับมาจากทางท้ายซอยเอาเป็นว่าไล่มาเลยตั้งแต่ท้ายซอยนะครับกาญจนาภิเษกถนนใหญ่เรื่อยเข้ามาก็จะมาเจอถนนแยกพุทธมณฑลสาย1ห่างจากพุทธมณฑลสาย1มันนิดเดียวครับจะเจอร้านครัวคนตรังซึ่งแถวนี้เขาเรียกว่าถนนบางแวกปัจจุบันเรียกว่าถนนบางแวกก็ใกล้ๆกับเนี่ยฮะอเมซอนเนี่ยแหละฮะซึ่งก็จะอยู่ไม่ห่างไม่ไกลจากบางแวก102ครัวคนตรังมีอะไรดีไปนี่ผมมากับลูกเอ๋นะฮะลูกเอ๋จริยาเต็มเปี่ยมอาจารย์แม่จุ๋มจิ๋มนะครับมากัน3คนนี่แหละนี่ฮะรูปร่างหน้าตาของร้านนะครับเป็นร้านเรียบๆง่ายๆชาวบ้านธรรมดาเนี่ยนะครับข้าวแกงปักใต้ครัวคนตรังมีอะไรดีทีเด็ดผมมาตอนนี้มันจะเที่ยงแล้วเหลือไม่กี่หม้อแล้วแหละแต่เราก็จะเข้าไปดูรายการชวนชิมของเจนพบเป็นธรรมชาตินะครับไม่มีจัดฉากง่ายๆเรียบๆบ้านๆเราไปดูครับว่าแต่ละหม้อของข้าวแกงปักใต้ครัวคนตรังวันนี้เหลืออะไรบ้างไปสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แม่น้องศิษย์สวัส
ดีครับคุณพ่อน้องฟิล์มผมเรียกอย่างนี้เนี่ยหลายคนงงก็บอกแล้วเจนทุกเรียกง่ายๆตรงไปตรงมาน้องฟิล์มเนี่ยเป็นลูกของคุณแม่เป็นลูกของคุณพ่อสมพรผมเรียกชื่อผิดไหมเนี่ยไม่ผิดเนาะคุณแม่เอาลืมชื่อไปแล้วคุณแม่วนิดาโอ้ยเวรกรรมเป็นแฟนเพลงกันมาตั้งนานลืมชื่อสองคนพ่อแม่เนี่ยมันมีลูกสาวเก่งมากๆและเคยเป็นลูกศิษย์สถาบันวิชาไทยของผมชื่อน้องฟิล์มร้านเจนพกพาไปชิมเนี่ยเราไปชิมร้านของคนที่รู้จักเลยล่ะครับคนไม่รู้จักก็ไม่รู้จะไปยังไงเราก็ไปง่ายๆแบบของเราแม่ครับรบกวนนิดนึงวันนี้ครับคุณผู้ชมเห็นอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9วันนี้มี9หม้อนะครับหม้อแรกเลยนะครับป๊าปลูกมาดูกันโอ้นี่แกสืดนะครับอันนี้คือเต้าหู้นะครับเต้าหู้หมูสับนะครับธรรมดานะครับต่อไปครับหม้อนี้ล่ะครับเริ่มทีเด็ดแล้วโอ้ดูเนื้อปลาครับเนื้อปลาเป็นเนื้อปลาเลยนะไม่ใช่วิญญาณปลานะอันนี้แกงส้มใช่ค่ะแกงส้มหรือว่าแกงเหลืองลูกใช่แกงเหลืองแกงส้มอันเดียวกันพ่อแล้วแต่คนจะเรียกแล้วแต่คนจะเรียกนะครับใช่นอกจากเนื้อปลานี่ปลาอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นคือปลาน้ำดอกไม้พ่อปลาทะเลอ๋อเป็นปลาทะเลน้ำดอกไม้นะครับแล้วก็อันนี้มันคือสับปะรดมะละกอแตงโมอ่อนโอ้นี่นะครับประมาณนี้ครับนี่หม้อที่2นะไปหม้อ3ครับปลาเช่นกันครับนี่อันนี้เรียกว่าต้มปลาเก๋าต้มยำปลาเก๋าขมิ้นอ๋อถ้าพูดถึงขมิ้นเนี่ยผมชอบมากเป็นแฟนครับนี่ของโปรดผมมาที่นี่ถ้าวันไหนไม่ได้ชิมงอนครับกลับบ้านเลยไม่ต้องอยู่ไม่ต้องกินกันเลยนี่ของโปรดเจนพบต้มขมิ้นใบมะขามไก่นี่อร่อยสุดยอดครับอันเนี้ยนี่หม้อต่อไปโอ้โหอันนี้ปักใต้แท้เลยไตปลาไตปลานะครับไม่ต้องอธิบายนะครับคุณผู้ชมไตปลารู้จักกันเป็นอย่างดีเป็นอาหารเลิศรสของชาวใต้หม้อต่อไปโอ้โหอันนี้ของโปรดอาจารย์แม่จุ๊บจิ๋มโอ้ไม่ใช่แฮปปี้ไปเห็นหน้าตาเหมือนกันปลาดุกสิปลาดุกปะยี่ราโอ้ปลาดุกกับปลาอะไรนะลูกแกงปลาดุกปะยี่ราพ่อแกงปลาโอ้แกงแกงเรียกแกงปลาปลาดุกปลายี่ราปลายี่ราด้วยใบยี่ราผมพูดผิดไปใบยี่รานะครับคอนเฟิร์มอร่อยครับพ่อคอนเฟิร์มใช่ไหมลูกนี่ลูกเอคอนเฟิร์มนะครับอร่อยจริงต้มยำค่ะอร่อยจริงโอ้อันนี้เป็นเขียวหวานปักใต้จะไม่ค่อยเหมือนเขียวหวานในภาคกลางนะฮะจะแตกต่างกันจะเข้มข้นมะเขือแล้วก็เป็นเนื้อไก่ใช่ค่ะนะครับเห็นไหมฮะสีก็แตกต่างแล้วอยู่ที่พริกแกงอยู่ที่พริกแกงใช่ความแตกต่างครับหม้อที่8อันนี้ของโปรดอาจารย์แม่ครับฟันหมดแล้วฟันก็ไม่ค่อยมีนะฮะแต่แกโปรดเหลือเกินคั่วกระดูกหมูแกจะกินแต่กระดูกฮะแล้วเนื้อแกไม่กินแกจะสุดท้ายนี้คือเขาเรียกว่าไข่พะโล้ต้องมีไว้นะครับเพราะว่าคนไม่ทานเผ็ดมากคือมาอาหารปากใต้เนี่ยเผ็ดทุกอย่างถ้าไม่มีไข่พะโล้เดี๋ยวมันก็จะไม่มีอะไรคอยช่วยไงวันนี้มี9หม้อด้วยกันปกตินี่มันไม่เท่ากันใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะพ่อบางหม้อหมดไปแล้วค่ะอ๋อวันนี้บางหม้อหมดไปแล้วไอ้ที่หมดไปแล้วมีอะไรบ้างจ๊ะมันก็จะมีชูชีด้วยก็ไก่ที่อาจารย์แม่ชอบนะกุ๊กกิ้งกุ๊กกิ้งกุ๊กกิ้งนี่ครับไข่ไข่ให้หน่อยค่ะนี่ไฮไลท์นี่คนเมกาไฮไลท์โอ้ไฮไลท์เลยนะฮะนี่คืออันนี้คือปลาโอปลาโอค่ะไอ้ยะปลาโอแดดเดียวค่ะปลาโอแดดเดียวใช่ค่ะปลาดุกอันนี้ปลาดุกแดดเดียวค่ะปลาดุกแดดเดียวนะครับอันนี้คือทีเด็ดอีกอย่างนึงเลยของครัวคนตรังไม่เหมือนที่อื่นยืนยันคั่วกลิ้งแบบครัวคนตรังไม่เหมือนร้านอาหารปากใต้ทั่วไปอันนี้หมูหวานนะคะหมูหวานคืนนะฮะชาวบ้านรู้กันแต่ผมเน้นอันนี้นะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณเคยชิมเขาเรียกว่าคั่วกลิ้งมาแล้วไม่ว่าจะเป็นร้านดังร้านไม่ดังที่เป็นร้านอาหารปากใต้ทั้งหมดจะเป็นที่ไหนก็ตามแต่ถ้าเชื่อเจนพบอาเจนตระเวนชิม
ยืนยันครับคั่วกลิ้งร้านครัวคนตรังไม่เหมือนที่ไหนเลยสุดยอดเดี๋ยวเราไปถามสูตรเดี๋ยวเราไปคุยกันนะพ่อได้ไหมครับพ่อนะตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านตัวจริงแล้วนะครับเจ้าของร้านตัวจริงเป็นคุณพ่อของลูกศิษย์ผมเองน้องฟิล์มผมก็เลยจะเรียกติดปากว่าพ่อน้องฟิล์มพ่อน้องฟิล์มจริงๆท่านชื่อสมพรนะครับนามสกุลบุญเศษเป็นคนตรังเลยใช่ไหมครับคุณพ่อสวัสดีก่อนจ้าพ่อครับเป็นคนตรังครับเป็นคนตรังเลยแต่เข้ามาอยู่กรุงเทพตั้งแต่ปี30ปีนี้มัน64ก็ว่าไป33-34ปีเข้าไปแล้ว33ปีตรังนี่อยู่อำเภออะไรครับพ่อห้วยยอดครับอยู่ห้วยยอดจังหวัดตรังถามคำหนึ่งนึกอีท่าไหนครับถึงมาเปิดร้านข้าวแกงปากใต้ในกรุงเทพมีอะไรดนจิตดนใจหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งคือเรียนคือตามตรงว่ามาเปิดครับไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเปิดเอาไม่ตั้งใจด้วยไม่ได้ตั้งใจครับครับประมาณปี2548-49ไปทำธุรกิจมาเจ๊งไปคือจริงๆก็ตั้งใจมาทำธุรกิจทำธุรกิจฮะแล้วมีเจ๊งมาครับแต่เจ๊งครับผมแล้วเจ๊งแล้วคือเราทำธุรกิจที่ว่าเราไม่ถนัดเราไม่ถนัดครับผมครับแล้วยังไงคุณพ่อทำไมมันคนละเรื่องเลยนะทำธุรกิจกับขายข้าวแกงเนี่ยญาติที่ทำอยู่ตรงนี้เขาบอกเซ้งร้านเขาบอกเซ้งร้านที่ช่วงนั้นว่างงานอยู่พอดีครับครับก็ตั้งใจที่จะเข้ามาทำเข้ามาแล้วก็มาลองผิดลองถูกจับเข้าหาลูกค้าอยู่ประมาณ6เดือนครับใช้เวลาครึ่งปี6เดือนครับปรับรสชาติของตัวเราเองถูกต้องกับที่ลูกค้าต้องการใช่ปรับอยู่6เดือนประมาณนั้นครับผมว่าจากที่เรามาใหม่ๆเราขายไม่ยอดขายยังไม่น่าพอใจนะก็ดีขึ้นมากๆดีขึ้นครับผมดีขึ้นครับทีนี้พอตั้งใจแล้วเราก็จะได้ถามลูกค้าประจำแล้วก็มาพัฒนาเรื่องคุณภาพอาหารปรับราคาลูกค้าปรับราคาขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ได้มากไม่ได้สูงจนเกินไปไม่ได้สูงครับก็คือวัตถุดิบอันนี้คุณภาพลูกค้าแล้วก็ตั้งใจอันนี้ถือว่าเป็นจุดเน้นของครัวคนตรังเน้นวัตถุดิบใช่ไหมครับเน้นวัตถุดิบคือเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพอ่ะครับผมประมาณนั้นแล้วก็ตั้งใจที่จะทำแล้วก็มาเรียนรู้ลูกค้าว่าลูกค้าชอบประมาณไหนครับเราก็ปรับรสชาติเข้าหาลูกค้าผมถามเพื่อเป็นเกร็ดข้อมูลให้ทุกๆคนสนใจเพราะขึ้นชื่อว่าร้านอาหารปากใต้เนี่ยทุกคนก็นึกออกแล้วเผ็ดมาเลยแน่นอนแล้วอาหารปากใต้แบบตรังเนี่ยมันต่างจากอาหารปากใต้แบบจังหวัดอื่นๆตรงไหนครับจริงๆทั่วไปเนี่ยข้าวแกงปากใต้ตรังนครกระบี่รสชาติจะใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแต่ว่าคำว่าปรับนี่ก็คือรสชาติอย่างดั้งเดิมแต่ว่าเรามาปรับความจัดจ้านลงมาหน่อยอ๋อขยับลงมานิดนึงให้คนพอแต่ได้หน่อยแต่ว่ารสชาติยังเหมือนเดิมเพราะว่าเหมือนแกงตัวไหนที่ว่าเราไม่ใช้น้ำตาลเราก็คือไม่ใช้ก็หรือไม่ใช้ใช่แต่ละแกงไหนที่ว่าปรับนิดหน่อยเราก็อาจจะปรับมีนิดหน่อยเพื่อให้ลูกค้าทั่วไปทานได้แต่ว่ารสชาติความเป็นใต้ความเป็นเมืองกลางเราอยู่ครบยังมีอยู่แล้วลูกค้าที่ยืนหยัดต้องใช้คำว่าพักดีต่อครัวคนดังรับประทานกันมาไม่รู้กี่13 ปีครับยืนยาวมาจนถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรคืออาหารเด็ดสุดในร้านครัวคนตรังที่ทุกคนพอเดินเข้ามาปั๊บต้องสั่งครับมีอะไรบ้างคั่วกลิ้งมาก่อนเลยคั่วกระดูกหมูโอ้โหคั่วกระดูกหมูแกงขาปลาดุกนั่นแกงขมิ้นพวกนี้เลยแล้วก็แกงเหลืองหรือแกงส้มนี่คือเด็ดเลยครับเข้ามาที่นี่นะครับนอกจากจะได้ชิมรสชาติเขาเรียกว่ารสชาติแบบปักใต้จังหวัดตรังปรับนิดนึงคือมันคงไม่เข้มข้นเท่าเดิมอะเนาะนิดหน่อยครับนิดหน่อยนิดนึงแต่ยังรักษาความเป็นใต้หมดแต่ถ้าไม่สั่ง5อย่างนี้แล้วครับไม่ต้องมาทำไมที่นี่ทุกคนเข้ามาก็ต้องคั่วกลิ้งก่อนแกงเหลืองแกงส้มอย่างเงี้ยนะครับต้มขมิ้น
ไก่ต้มขมิ้นไม่สั่งไม่ได้และยังมีขั้วกระดูกหมูไม่สั่งได้ยังไงใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมลืมอะไรไปอย่างนึงเนี่ยแกงป่าปลาดุกแกงป่าปลาดุก5อย่างนี่แหละครับไม่สั่งไม่ได้อันนี้ต้องมีทุกวันนะสิมีทุกวันก็มีทุกวันไอ้เสริมอื่นๆก็ว่าไปก็ส่วนใหญ่จะเป็นตัวหลักเมนูหลัก20อย่างครับ20อย่างเลยครับวันนึงวันนึงประมาณ20อย่างแต่ที่แน่ๆ5อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับพอพูดขึ้นมาเนี่ยเสียงแหบเลย5อย่างเนี่ยต้องมีแน่นอนมาที่นี่ไม่มีผิดหวังราคาขนาดไหนครับแพงไหมก็ราคากันเองครับพื้นๆเริ่มต้นที่40บาทโอ้ต่อกล้วยแล้วมีข้าวราดแกงก็30บาท40บาทแค่นั้นเองครับผมนี่เห็นไหมฮะถ้าเป็นแกงส้มก็เราใช้วัตถุดิบพวกปลาก็ตามไซส์ถ้าเป็นปลาถ้าเป็นปลากระพงก็เริ่มต้นที่ชิ้นประมาณ100แต่ถ้ามาสามคนนี่ก็ถือว่าก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับครับผมถ้าชิ้นใหญ่เต็มชามนี่ก็140บาท150บาทแต่เป็นปลากระพงสดนะครับครับ คุณพ่อครับครับผมตั้งแต่เริ่มต้นทำธุรกิจอยู่ดีๆแล้วมันไปไม่ได้แล้วต้องมาเข้าครัวต้องมาแสดงความสามารถทุกอย่างคือทำเองเนี่ยนี่อยู่ในครัวเลยไม่ใช่ว่าไปจ้างใครที่ไหนนะฮะร้านนี้ก็อยู่กันแค่นี้แหละครับทำเองทุกอย่างเลยวงจรสมัยใหม่ต้องเรียกไทม์ไลน์วิถีชีวิตใน1วันเนี่ยนะครับคุณพ่อเล่าให้ฟังคนจะได้รู้ว่าเฮ้ยครัวคนตรังเนี่ยเขาใส่ใจขนาดไหนเอาตั้งแต่ตื่นกี่โมงเลยตื่นประมาณ 3:00 ครับตื่นที่3ครับผมตื่นมาทำอะไรครับมาตลาดเพื่อมาซื้อหาวัตถุดิบซื้อตลาดกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะครับพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยแหละเพราะสินค้าที่เราทำสดไม่ได้ทำค้างเพื่อที่เอามาอุ่นขายนี่คือทำสดเน้นทำสดไม่มีอุ่นค้างคืนไม่มีครับนะฮะจากนั้นไปซื้อวัตถุดิบต่างๆที่ตลาดแล้วทำอะไรต่อครับก็มาเข้าครัวใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงครับกับ20เมนูคนเดียวเลยเหรอครับก็ตอนนี้มีแม่บ้านมาช่วยครับแม่บ้านมาช่วยแต่ว่าถ้าปรุงหรือว่าลงหม้อผมยังทำคนเดียวอยู่ยังทำคนเดียวอยู่ครับใช้เวลา4ชั่วโมงโดยประมาณ4ชั่วโมงครับ20หม้อครับ20อย่างนะครับอันนี้ไม่นับหุงข้าวนะคนละเรื่องกันนะหุงข้าวอีกตัวนึงนะครับแล้วยังไงต่อครับโอ้4ชั่วโมงนี่มันมาจบเบ็ดเสร็จประมาณกี่โมงครับก็เบ็ดเสร็จอาหาร20อย่างก็ประมาณสัก8โมงครับ8โมงเช้าเปิดขายเลยเปิดขายทันทีเลยไหมฮะเปิดขายตั้งแต่6โมงกว่าครับ6โมงกว่าเปิดแล้วว่ากับข้าวมีประมาณ 5-6 อย่างนะครับโอ้โหกว่านี่ก็มีประมาณ 5-6 อย่างก็แปลว่าร้านครัวคนตรังเนี่ยเริ่มเปิดรับลูกค้าได้ตั้งแต่6โมงโดยประมาณ6โมงเช้าครับยาวไปถึงแค่ไหนครับก็ปกติก็บ่ายอันนี้ก็บ่าย2โมงครับมาหลังบ่าย2เจอแต่โต๊ะนะครับไม่เจออะไรเลยเจ้าของร้านก็ไม่อยู่แล้วก็เสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็ประมาณเที่ยงครับนั่นประมาณเที่ยงวันหยุดเมื่อไหร่นะครับเที่ยงหมดมาก่อนเที่ยงเท่านั้นถึงจะได้กินมาหลังเที่ยงไม่ได้กินเลยนะครับเจอแต่วิญญาณนะครับไม่เจออะไรเลยนี่คือทีเด็ดของร้านนี้ครับครัวคนตรังยืนหยัดโอ้โห13 ปีถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้หรอกครับลูกค้าส่วนใหญ่มาพูดอะไรให้คนครัวคนนี้ชื่นใจบ้างไหมครับมันมีคำพูดอะไรบ้างก็ส่วนใหญ่ก็คือตั้งใจมาเหมือนอาจารย์แม่เนี่ยมาเจอวันไหนมาเจอพวกไก่ที่มาเจอต้มมะระจะดีใจสุดๆใช่แต่ถ้าวันไหนมาไม่เจอก็เริ่มงอนเล็กน้อยอาการงอนเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าตั้งใจครับตั้งใจมาทานครับก็เห็นป้ายทะเบียนรถด้วยเห็นรถสามารถตักกอนได้เลยรู้เลยว่าจากอะไรครับผม13ปีที่ทุกปีลูกค้าทานขอโทษครับผมถามแทงใจดำหน่อยมันผิดหวังไหมครับที่เราอยากจะเป็นนักธุรกิจเราอยากจะเป็นนู่นนี่นั่นอย่างที่คนอื่นเขาเป็นกันแต่เราต้องมาเป็นคนครัวต้องมานั่งทำกับข้าวต้องมาขายข้าวแกง
รู้สึกผิดหวังอะไรบ้างไหมช่วงมาแรกๆใหม่ๆก็อาจจะท้อครับเพราะเหนื่อยค่อนข้างมากแล้วก็แรงตอบรับจากลูกค้ายังไม่เยอะตอนแรกครับผมแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยลูกค้าเริ่มที่จะรับรองลูกค้าเริ่มรู้จักโอเคกับรสชาติของเราก็มีความสุขเพราะเห็นลูกค้ามาทานแล้วหมดแล้วก็ตั้งใจที่จะมาทานบางคนมาไกลๆครับเหมือนเมื่อเช้าเนี่ยให้มอไซค์มาจากปทุมธานีมาซื้อแล้วลูกค้าทั่วไปเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะที่ออกไปรอบนอกครับแถวในเมืองหรือว่าแถวนอกเมืองแถวพุทธมณฑลสาย4สาย5สาย7หรือไม่ก็ฝั่งบางใหญ่ครับฝั่งนนทบุรีครับที่เป็นลูกค้าประจำเนี่ยก็คือวันไหนถ้าคิดถึงตัวคนกลางเขาก็จะเขาก็ต้องดิ่งมาเลยว่างั้นเถอะครับคันนี้เพราะว่าเอกลักษณ์แกงใต้ของที่นี่รสชาติอาจจะไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนที่อื่นคุณพ่อครับถ้าสมมุติคนที่เขาไม่รู้จักเนี่ยเขาไม่รู้จักละแวกนี้เลยแล้วเขาอยากมาร้านครัวคนตรังคุณพ่อแนะนำยังไงครับปักหมุดอะไรมาเข้า Google นะครับ Google เข้า Google แล้วก็กดคำว่าครัวคนตรังสะกดให้ถูกนะครับครัวคนตรังหรือไม่ถ้าขับรถมันทางเส้นกาญจนาที่จะไปเดอะมอลล์บางแคครับไอ้วิ่งเข้าจรัญ13ครับนั่นบางแวกนั่นแหละครับปัจจุบันเรียกถนนบางแวกอันเดียวกันจรัญ13อยู่เลยปากทางวัดมะพร้าวเตี้ยครับประมาณ100เมตรครับห่างจากวัดมะพร้าวเตี้ยแค่100เมตรเองประมาณ100เมตรซ้ายมือครับซ้ายมือคือเข้ามาทางฝั่งกาญจนาอยู่ซ้ายมือครับผมถ้ามาจากทางปากซอยก็อยู่ขวามือขวามือครับเข้ามาลึกหน่อยครับลึกหน่อยอยู่เลยโค้งร้านอาหารซุ้มไห่คือพอเลยโค้งซุ้มไผ่ปั๊บเจอเลยครับไม่ได้ไกลไปกว่านั้นนั่นทุกวันนี้มีอเมซอนตั้งอยู่ใกล้ๆครับจับง่ายขึ้นมาอีกแล้วทั้งหมดนี้ครับมันคือความภูมิใจนะครับอันนี้ผมเล่าส่วนตัวนอกรอบนะคำว่านอกรอบของผมคือคุณเชื่อไหมครับว่าคุณพ่ออู้แล้วมันซึ้งไอ้นี่ไม่ได้บวชเลาะนะครับเขาเรียกลูกสาวได้ด้วยเขาแก่ของเขานี่แหละลูกสาวทุกวันนี้ครับเจริญเติบโตแข็งแรงมีอาชีพที่มั่นคงมากๆมาจากพ่อคนนี้แหละที่เสียสละมาทั้งชีวิตเพื่อลูกก็ไม่ได้มีลูกคนเดียวนะครับแต่ลูกเขาได้ดิบได้ดีหมดจากร้านนี้แหละครับร้านข้าวแกงครัวคนดังฉะนั้นถ้าเผื่อว่าแฟนอยากสนับสนุนคนจริงคนใต้ใจตรงใจเด็ดอยากชิมอาหารครัวคนตรังที่ไม่เหมือนที่ไหนมาตามที่เจนพบบอกนี่แหละครับที่คุณพ่อเขาแนะนำไม่มีผิดหวังครับและนี่แหละครับคืออาเจนตระเวนชิมครัวคนตรังไม่ต้องมากินข้าวแกงปากใต้ร้านนี้ครับอร่อยอร่อยไม่ต้องเอียนเพราะอื่นไม่มีครับพอครับเลิกแค่นี้ครับไม่ต้องเยอะพอ